แอปทักษะอ่อนโพสเองพาน้องปีใหม่ไปไหว้พ่ออดีตสามีแอปทักษะอ่อนโพสภาพสุดน่ารักพาน้องปีใหม่ไปไหว้อวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์พบปะครอบครัวอดีตสามีพร้อมหน้าพร้อมตาเผยโมเมนต์อบอุ่นคุณปู่และหลานสาวโดยสาวแอปนั้นได้เผยแคปชั่นว่ากราบสุขสันต์วันเกิดวันคล้ายวันเกิดคุณปู่ค่ะซึ่งงานนี้สุดประทับใจชาวเน็ตแห่กดไลค์ร่วมส่งคอมเมนต์อวยพรคุณปู่กันเพียบเลยล่ะค่ะรวมทั้งยังชื่นชมคุณแม่คุณลูกน่ารักเช่นน่ารักจังค่ะแม่แอปคุณปู่น้องปีใหม่ดูแล้วชื่นใจแทนค่ะแม่แอปน้องปีใหม่น่ารักค่ะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกสอนด้วยการทำให้ดูงดงามมากค่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ